ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Mod ค่ะที่ชื่อว่าสตรีมพังสตรีมพังสตรีมพังโอ้โหซูมอินซูมเอาซูมซูมซูมโอ้ไม่มีซูมค่ะเมื่อกี้มิวกดคีย์ซูมเข้าเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยสล็อต1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สล็อตกดเควสค่ะใช่โอ้โหเควสดูแบบแฟนตาซีสุดๆไงแค่หน้าตาก็แฟนตาซีแล้วโอ้โหสีหลากหลายมากสตรีมพังเป็นโอ้โหเป็นมอดค่ะเป็นมอดแน่นอนว่าเป็นมอดเกี่ยวกับครีเอทนั่นเองตำราโอ้โหรีวาร์ดระหว่าง normal กับ hardcore normal สิคะโอ้โหฮาร์ดคอร์เราจะได้แหวนนั่นเหรอคะจำได้มันเป็นแหวนคำสาปดีๆนั่นเองเอาล่ะทีนี้หมิวก็ได้โอ้อ่านไงคะนี่ ตัวเล็กมากเลยโอ้ยเล็กมากนี่ต้องไปปรับนะเนี่ยแล้วก็ได้สร้อยมาอมุลเล็ตใช่ไหมโอ้อันนี้เพิ่มอะไรคะบวก10ดุลเลือดใส่ได้ก็ใส่ในใส่ไปแล้วนี่ตำราอะไรทำไมหน้าจอของเราเป็นอย่างนี้นั่นสิมีให้เสิร์ชด้วยค่ะโอเคมันคือสมุดเขียวนั่นเองแต่ว่าเปลี่ยนหน้าตาไปดูข้อมูลมาแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่มีนะเอ็กเวทจริงเหรอมิวต้องตัดเองใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นค่ะคีย์เอ็กเวทไม่มีเลยเช็คมาเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าวันแรกของ Minecraft เราจะเริ่มที่การตัดไม้เดินออกมานิดหนึ่งนี่คือสโตนใช่แล้วค่ะเอาล่ะคราฟเลยโอ้โหหน้าจอไม่คุ้นเคยหน้าจอไม่คุ้นเคย Minecraft ที่ดูว้าวโอ้โหว้าวว้าวค่ะว้าวโอเคว้าวว้าวมากเลยแล้วแบบอ่ะอย่างน้อยก็เป็นโต๊ะคราฟแล้วนะแล้วก็ขุดไปมีก้อนหินเท่าไหร่อ่ะเอาล่ะแล้วทีนี้เรามีไม้เหลืออยู่ใช่ไหมยังคราฟสติ๊กเพิ่มก่อนค่ะแล้วก็คราฟไปเลยพิกแอคอะไรเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอ่ะอะไรตรงนั้นน่ะอะไรตรงนั้นน่ะหรือเงาหรืออะไรตรงนี้เมื่อกี้มันก็แก๊กก็แก๊กอ้าวหมูค่ะหมูเดินชนใบไม้แล้วมีเสียงนั่นนี่โอ้โหหมูเดินสะบัดเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาเอาจริงเหรอนั่นจริงเหรอนายไหนดูซิได้เอ้ยนอนกลางวันน่ะนอนน่ารักดูดิโอ้โหแอนิเมชันค่ะเอ้ยว่าไงนอนเอาล่ะชีวิตเราไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะแค่ดูหมูตัวนี้ก็คุ้มค่าแล้วอะไรอ่ะโอ้โหมอนเตอร์เลเวล1เอาล่ะมิวจะจำไว้ค่ะว่าอะไรก็ตามที่มีเลเวลนั้นน่าจะอันตรายนะมิวเห็นถึงความอันตรายแล้วค่ะพอเห็นถึงความอันตรายแล้วไปกันเลยดีกว่าอุ๊ยนี่มันโอ้โหใช่อย่างที่คิดไหมอะดันเจี้ยนเหรอตัวเปล่าเลยเราโอ้นี่อันนี้โอ้โอ้ไปจะไม่รอดเอานะคะอ๋อตอนแรกเรานึกว่าตรงนั้นเป็นกล่องบาเรลไม่ใช่เลยมันคือแถบดอกอะเฮ้ยเจ๊ไปเลยทางนี้ทางนี้เอาเป็นว่าในมอดนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นค่ะเสียงบรรยากาศมันช่างน่ากลัวจริงๆโอเคเราสามารถกด M ค่ะเพื่อเปิดแผนที่ได้แต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ชอบระบบการซูมแบบนี้มากเลยแค่เลื่อนเมาส์ค่ะโอ้ก็ซูมในตรงนั้นให้แต่ว่าจากที่ดูแล้วทิศนี้น่าไปที่สุดแล้วเสียงมันดูก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กน่ากลัวค่ะเสียงเดินเรานี่แหละที่น่ากลัวมากเลยลงขนาดนี้ไม่มีอะไรหรอกนะนี่ก็ดูน่ากลัวมินิเมลอนอาหารใช่ไหมตัวเองเฮ้ยบอกเรามาว่าคืออาหารกดกินไม่ได้ค่ะโอ้อาหารค่ะแตงโมนั่นเองมินิเมลอนได้แตงโม3นี้ไม่มินินะคะ
ถือว่าเยอะอยู่นะโอ้โหโลกใต้น้ำเอ้ยตรงนั้นอะไรบ้านพักหรือเปล่าเอาล่ะใกล้มืดพอดีเลยค่ะเอ้ยยังไงหนูก็จะไปจะเป็นบ้านพักหรือบ้านแห่งความตายโอ้ใต้น้ำมืดอย่างนี้ก็ดีค่ะมองไม่เห็นอะไรก็ไม่ต้องกลัวอะไรจื๊บมาแมวมืดจริงๆเลยไม่มีอะไรเลยค่ะโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ที่อยู่ค่ะระหว่างนี้นั่งดูเควสไปเลยอ่ะฮะกดรับแน่นอนเรากดรับทั้งหมดเลยแล้วกันค่ะได้หนังมาหนึ่งแค่นั้นอีกเหรอนี่อะไรเป็นอะบิลิตี้ค่ะโอ้เขาบอกว่าสกิลที่เราได้ค่ะก็คือเราจะต้องใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะคลิกขวาที่หนังสือเล่มนี้แต่ว่าหนูยังคราฟไม่ได้แล้วเราจะสามารถใช้สกิลอะบิลิตี้พิเศษของเราได้นั่นเองคือมันไม่ได้น่ากลัวอะไรนะมันน่ากลัวที่เสียงนั่นแหละค่ะอยู่ท่ามกลางความมืดแต่นี่คือไม้เอาล่ะมืดก็จริงแต่หมิวก็รู้ว่านี่คือไม้ค่ะไอ้ถึงนะมืดแล้วไงล่ะนี่ต้องเผาไงใช่เลยเอาล่ะเผาก่อนค่ะโอ้โหเป็นตะขอที่ลังการมากนี่อาสว่างตั้งไว้เพื่อเผาค่ะนี่ระหว่างนี้ใส่ไปเริ่มการเผาไม้แม่ปฏิบัติการรอบ้านสิ่งที่เราทำเสมอมาตลอดเวลาเอาล่ะมิวได้ชาโคมาแล้วคราฟรวมกับไม้สติ๊กอาฮ่าทอดถือทอดในมือชีวิตเราก็น่าจะสว่างขึ้นเนาะยอดเยี่ยมค่ะใส่ที่หัวได้ไหมไม่มีทับแฮตเอ้ยเผื่อว่าปักที่หัวจะสว่างกลางคืนจะผ่านไปกลางวันจะมาถึงค่ะไมค์คราฟก็ยังเป็นไมค์คราฟอยู่วันยังค่ำดูสิคะอะไรกันนะโลกใต้พิภพเหรอคะปูโอ้โหเห็นโลกใต้ดินด้วยค่ะว้าวอ๋อมันคือโหมดนั่นเองนี่โหมดเลเยอร์เห็นลายเลเยอร์พร้อมๆกันโลกใต้ดินค่ะมีอมินทิตแน่ๆต้องบอกว่าเป็นแผนที่ที่ถ้ามีแผนที่ชีวิตเราก็ดีขึ้นกลางวันแล้วกลางวันแล้วกลางวันแล้วยังไงมนุษย์เราก็ได้เปรียบค่ะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเต่าที่ไหนเดินหันหน้าหาผู้เล่นเลเวล1นะเลเวล1ค่ะเขาเลเวล1ตี3ทีไม่ดอบก็ว่าอยู่อะไรเสียงดังคอแคร็กข้างหูทั้งคืนเอาล่ะมีไปต่อบอกเลยว่าไม่เจอหมู่บ้านไม่หยุดค่ะอีขาวๆเอาล่ะมีมั่นใจว่าหมู่บ้านแน่นอนได้ไหมจะไม่มีอะไรที่ใหญ่ขนาดนั้นถ้าไม่ใช่หมู่บ้านก็กระท่อมโจรเอ้ยมีกระดิ่งมีกระดิ่งหมู่บ้านใช่ไหมเอ้ยโอ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าวิ่งเลยค่ะไม่ต้องหันหลังกลับโอ้โหชีวิตมันใจร้ายจริงๆโอ้โหนอนมาแล้วนอนตามแล้วเอฟสามเอฟสองเอียงอะโอ้ฉลามวานหัวคอนอุ่นในน้ำนั้นเฮ้ยตกใจถ้ามีวานฉลามหัวค้อนหรือวานหัวค้อนมันก็ต้องมีสัตว์น้ำอย่างอื่นค่ะว่าแล้วโอ้โหวานไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนั้นชื่อว่าอะไรโอ้น่ารักเอ้ยตายแน่นอนอย่างนี้คือสู้กันแล้วใช่ไหมหรือเก๊กระโดดเล่นไม่รู้ค่ะวานบูด้าไหมไม่แน่ใจไม่รู้จักเลยแคนตาลูปเอาล่ะเราได้ข้าวกินอีกแล้วค่ะนี่คืออะไรแตงโมเปลี่ยนสีนั่นเองสวัสดีโอ้โอก้าไงนายเลเวล1นะเฮ้ยไม่อย่าคิดไปตีเขานะคะน่ารักเราไม่แน่ใจว่าถ้าเราตีน้อนจะตีเราไหมโอ้ฟักทองนั้นดูสมูทมากๆเลยค่ะโอ้โห normal ทำไมมันเดี๋ยวนะ
เอ๊ะ normal ฟักทองมันบอกว่านี่คือฟักทองปกตินะแต่หมิวว่าไม่ปกตินะคะฟักทองปกติที่ไหนจะมีชื่อเอาล่ะนั่นไงว่าแล้วโอ้โหมานี่ถ้านายไม่ดบอาหารนี่แบบเราไม่ตีนายหรอกนะโอ้ดบเป็นของกินเลยค่ะก็ถือว่าดีนะโอ้เฮ้ยเพิ่มเยอะกว่าแตงโมด้วยดีเลยอุ้ยไอ้จอมสแกนี่มันคืออะไรกันอุ้ยขนาดนั้นหมู่บ้านใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งตัวข้างๆไอ้หมิวว่าเดินอ้อมเขาก็น่าจะไม่ดีเทคแล้วค่ะหมู่บ้านเธอนะหมู่บ้านมีเนี่ยมีท็อดเอ้ยทำไมนายถือมีดล่ะทำไมนายถือมีดล่ะน่ากลัวจริงๆนายดูเป็นชาวบ้านที่น่าจะอันตรายค่ะจะพวกที่ถูกขับไล่ออกมาอันนี้น่าจะอันตรายถ้าเราตีเขาโหดอบไหมอ่ะไม่ดอบค่ะเราล็อกแล้วนี่เอ้ยดอบนั่นน่าจะเป็นเอมเบอร์โร่โอ้โหไก่ด้วยคุ้มค่ะเปิดกล่องโอ้โหสบายใจเอาล่ะพวกซีดอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องพกไม่จำเป็นอาหารขนมปังกับไก่โอ้โหแต่เมื่อกี้หมิวยังไม่กล้าเปิดกล่องก่อนนะเพราะกลัวค่ะกลัวว่าเปิดปุ๊บโดนตีปั๊บโอ้โหเฟรนฟรายคืออะไรโอ้มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งเผานั่นเองโอ้ดีกล่องโอ้โหของดีดาบเหล็กแน่เอาล่ะมีดก็มีค่ะโอ้โหทรัพยากรมหาศาลขอบคุณจริงๆมหาศาลค่ะมหาศาลเอาล่ะหมิวได้หมวกแล้วใส่ไปเลยนอนค่ำคืนแรกมีเตียงแล้วชีวิตก็ดีค่ะเอาล่ะเมื่อเรานอนเตียงนั้นหมิวก็จะทุบเตียงนี้เพื่อพกไปด้วยมาต่อกันเลยค่ะตรงนี้หมิวมั่นใจว่าเป็นหมู่บ้านเพราะหมิวเห็นแวบๆแล้วว่ามีชาวบ้านอยู่ในนี้อาจจะไม่ใช่หมู่บ้านแต่จะเป็นชาวบ้านแน่ค่ะโอ้เอ็นชานทาวเวอร์โอ้ถือท็อตสิโอ้ฉันต้องซื้อค่ะอ้าวแล้วขึ้นชั้นบนยังไงโอ้หนังสือโอ้เอาล่ะอย่างน้อยทานฟรีอะไรอะลาพิลาซารีแครอททองคำโอ้กันพาวเดอร์ของดีมากๆเลยค่ะเอ้ยแลกอะไรบ้างเนื้อซอมบี้โอ้แลกเป็นเรสโตนเดี๋ยวนะสายไหนคะเนี่ยสายเคลียริกสายทำยาโอ้โหมอสทำยาจะต้องแอดวานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดค่ะอันนี้อะไรโอ้ยอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีมิวก็จะเก็บของที่คิดว่ายังไม่ได้ใช้เนาะลงไปก่อนเลยเอาล่ะแล้วเราก็ขุดเฮ้พกไปค่ะโอ้โหรถโคตรโพชั่นยาสตริงโอ้โหดีค่ะนี่อะไรเนี่ยเห็ดโอ้โหไม่ใช่มอนเตอร์ใช่ไหมคะแล้วนี่อะไรเฮ้ยมีที่เลี้ยงสัตว์ไม่น่าจะอันตรายโอ้เดี๋ยวเจ้าทำอะไรเจ้าหมู มีที่เลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วขึ้นยังไงเอ่ยตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันทางขึ้นค่ะอยู่นี้เลยเดี๋ยวจะมีใยแมงมุมนะปกติใยแมงมุมจะสื่อถึงความอันตรายเอ้ยไม่อันตรายค่ะแบบนี้แต่ไม่มีของให้เอ้ยไม่มีของให้นี่มิวต้องคิดแล้วอะอะไรอยู่ชั้นบนบ้านมีมดหรือเปล่าอะยาเพิ่มเลือดค่ะของดีแม่มดก่อนที่เขาจะตีเราก็จัดก่อนเรียบร้อยโอ้โตเอ็นชันโอ้ของดี
แล้วมีแมวด้วยค่ะโอ้โหไอเทมนี่คือน้ำตาลนี่คือหน้าตาของน้ำตาลค่ะโหแล้วนี่อะไรสไปเดอร์อายหูหน้าตาไอเทมแปลกไปหมดเลยมีเนมแท็กด้วยแน่โอ้อันนี้ที่มิวคิดว่าอยากจะไปแต่ว่าทำไมวัวมีเขาทำไมมอนเตอร์มีเขาโอ้อันนั้นรู้แล้วดันเจียนโอเคตรงนี้มิวมีสตริงด้วยยอดเลยค่ะหมายความว่ายังไงเฮ้ยนี่อีกอันหนึ่งสามค่ะเฮ้ยนี่สี่โอเคทีนี้มิวก็จะคราฟเป็นนี่เลยแบ็คแพ็คเอาล่ะดีค่ะใดๆก็ตามมิวได้แบ็คแพ็คมาแล้วนี่ไงโอ้ยช่องเก็บของเพิ่มขึ้นค่ะยอดเลยง้อเห็นไหมไอช่องในตัวนี้แบบว่างเลยยอดเยี่ยมมากอันนี้เก็บไว้ก่อนดาเมจต้อง 4.5 ดาเมจค่ะตีไว้ด้วยโอ้ยโจรโอ้ยโจรมาเคโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตโอ้โอ้ชีวิตโอ้ชีวิตโอ้ยหนีเสือป่าจระเข้ไม่อันนี้ตั้งใจว่าจะไปฝั่งนู้นค่ะจระเข้ขวางทางอยู่อ้อมสิคะรออะไรโอ้โหโดนจระเข้เอ้ยตกโอ้ยนี่จระเข้ปะเบอรี่ค่ะฮู้อันไหนดูสิโอ้ยพูดได้นะนี่แน่โอ้พวกม้าค่ะสัตว์เลี้ยงแต่เลี้ยงไหมโอ้อะไรอ่ะโอ้โหพวกจอบสารพัดค่ะมิวได้ส้มเสียบมาเอาล่ะโอ้โหชีวิตให้เยอะจังอ่ะโอ้อันนี้โอ้โหเอาล่ะขวานเราไม่ต้องหลักคราบแล้วค่ะอันนี้มิวไม่แน่ใจว่ามิวได้อ่านม้ามาหรือไม่เพราะว่าเรามองไม่ออกค่ะว่าอ่านม้าหน้าตาเป็นยังไงอ๋อไม่ได้วัวมีเขาค่ะโอ้โอ้ขนแกะที่ตัดขนแกะเอาล่ะของดีขนแกะค่ะเอามาได้ออกสโมกเกอร์ออกเอาไปไว้คราบเตียงนั่นเองแล้วก็เปิดมาเลยโอ้ยโอ้ยอะไรอะอะไรอะทำไมวิ่งไวขนาดนั้นอะเฮ้ยโอ้วิ่งไวมากค่ะโอ้ยสปีดติดเจ็ดเลยอะน่ากลัวแล้วมิวก็มาเจอธงดันเจียนค่ะอันนี้คือเราย้อนกลับมาที่เดิมเอาล่ะอันนี้นั้นน่าจะไม่ใช่โจรมีเสียงโจรไหมอะดูในแผนที่ค่ะเอ้ยชาวบ้านนี่ฮะทำไมเสียงมันลงข้างล่างสวัสดีอ้าวกดคลิกขวางไม่ได้ค่ะอันนี้ชาวบ้านหน้าตาอย่างนี้เฮ้ยปกติเป็นพ่อค้าแต่หมิวมั่นใจว่ามันต้องเป็นตัวที่อันตรายแน่นอนเลยตีก่อนแล้วกันนะเพราะว่ากดคลิกขวางไม่ได้ค่ะเอาล่ะมาดูในบ้านเขาค่ะโอ้โหเขาก็แจกโคเราอีกแล้วฟินแอนด์สตีลแล้วก็แร่เหล็กโอ้โหสองก้อนค่ะมีเตาเผาไหมโอ้โหไอเดมเจกใช้ได้เลยมิวว่ามิวแคมป์ตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยมิวพอเหล็กได้ใช่ไหมเอาล่ะไหนๆกลางคืนแล้วค่ะแล้วก็เตียงน่ากลัวแต่มิวก็คิดว่าคงจะนอนได้ตามปกติแล้วนะมิวก็ถามหาอานม้าใช่ไหมเขาก็บอกว่านี่นะคือ Minecraft mod นะอานม้าคราฟได้ค่ะเอาล่ะชีวิตงานนี้ค่ะว่าไงจะนายจัมสปีด11.39 สปีดเท่าไหร่7โอ้ยสูงตัวนั้นสปีดสูงมากเลยค่ะนี่ไหนๆเราจัดการนายไปแล้วเราขอม้านายแล้วกันเรียบร้อยค่ะเอาล่ะใส่ไปเลยใส่กรอให้ด้วยอื้อหือเป็นไงโอ้โหนี่มันขี่ม้าแล้วนะตัวนั้นสปีด7เองตัวนี้ตั้ง11ค่ะไอ้ตรงนั้นอะไรเอ๊ะเป็นทำไมไปหรือยังอะไปสิดีนายโอ้โห
พวกที่ถูกไล่ออกมานั่นเองถ้ามีเปิดกล่องมันจะโดนตีไหมเนี่ยเอาไม่โดนโอโอเคค่ะเราอยู่กันฉันพันธมิตรได้ใช่ไหมอย่ามองหน้าเราอย่างนั้นนายเดี๋ยวก็ตามแต่เมื่อมาหมู่บ้านนี้แล้วใช่ไหมคะอยู่ก็อยู่คราดได้แล้วแหละนะมีของอย่างสุดท้ายพอดีเลยใช่ไหมแน่นอนเอาล่ะคราฟเลยค่ะเสื้อเหล็กเอาล่ะถอดก่อนหนังออกใส่เหล็กลงไปอื้อหือกรอบเพิ่มขึ้นมาเพราะโครงสร้างเหมือนกันเลยค่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วมีบางอย่างเป็นปราสาทอยู่ตรงนู้นปึ๊บเตโอ้จุดๆอย่างนี้ปราสาทวิญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอ้โหฝนตกพอดีคือแบบกำลังจะตัดไม้หาเตียงเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยจะได้เกิดที่ตรงนี้พี่วางแผนไว้เลยนะเนี่ยเอาล่ะพลิกเลยค่ะจุดเกิดคืนฝนตกสำรวจที่ที่น่ากลัวอะโครงสร้างแบบนี้คิดดีไม่ได้เลยอยู่ว่าสุสานไปไม่ไปไม่รู้ค่ะถ้าสุสานทำไมมันมีเกี่ยวกับนี้ล่ะทำไมมีเจ้าพวกนี้ล่ะคะนี่คือชั้นสองโอ้ยตกใจนึกว่าอะไรอันนี้พุ่มไม้อันนี้พุ่มไม้เอ๋อาจจะไม่ใช่สุสานแต่เป็นบ้านเกี่ยวกับเรื่องกลไกเหรออุ้ยแต่มีหัวสเกลตันก็ต้องคิดแล้วนะอันนี้ก็ต้องคิดมีรูปปั้นอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยจะโดนจำสแกไหมนะอ้าวมีไหกับโถแห่งความตายแล้วก็มีแปลงปลูกพืชคือแบบอะไรกันคะเนี่ยมันดูเป็นอะไรก็ได้แล้วก็มีคุกค่ะแน่นอนว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำแหลมไม่ว่าอะไรก็ตามเอาเรสโตนออกก่อนเดี๋ยวนี่เท่าไรโดค่ะคือแบบไอเราก็จะเข้าด้วยประตูนี้เท่าไรก็ได้นะแต่แบบไม่แล้วกันค่ะแทบเกย์พรีเซนต์เฮ้เฮ้แสบเหรอแต่เขาบอกของในกล่องแล้วค่ะว่าเป็นเกี่ยวกับพิษใช่ไหมอย่าพิษเราก็ไม่ได้มีวงจรนี่นะตลงนี้เป็นคุกนักโทษเป็นบ้านเกี่ยวกับเวทมนต์หรือเป็นบ้านกลไกมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วประมาณนั้นเลยไม่มีมอนเตอร์ด้วยอะเนี่ยดูดิบล็อกที่ตกแต่งค่ะอันนี้มีกระดูกใช่ไหมก็ไม่เก็ตว่าคืออะไรเพราะว่าเขามีทุกอย่างค่ะผสมผสานน่ะแต่ถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ดูน่ากลัวไปนิดหนึ่งนะป่าแห่งนี้อุ้ยของในกองอู้อันนี้ดีแล้วทีนี้พอหนูสกิปปุ๊บไอ้ก็ยกไปทั้งกล่องของดีค่ะโอ้สุสานจริงๆด้วยพอเป็นตอนคืนนี้เห็นชัดเลยค่ะวิญญาณออกมาแล้วนะโอ้สุสานค่ะทุกคนคะแต่ว่าในเมื่อเป็นสถานที่ปลอดภัยคืนนี้หมิวก็จะพักที่นี่เลยค่ะโอเคโอ้ยน่ากลัวโดยเฉพาะเสียงบรรยากาศหนูรู้สึกว่าน่ากลัวมากไม่รู้จะมีอะไรมาจัมป์สแกนหรอไหมแล้วเสียงแบบแกรกแกรกนี่แบบโอ้ยน่ากลัวจริงค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพักก่อนแล้วกันพาร์ทหน้ามาลุยกันต่อค่ะ